นางพัชราพรอินทรยงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจัดทำเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญ,ญลักษณ์เป็นต้นแบบเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนได้สวมใส่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในช่วงพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งระหว่างเดือนเมษายนถึงกร,รกฎาคม2562นั้นสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเสื้อโป โลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะซึ่งเป็นเสื้อต้นแบบของรัฐบาลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนตั้งแต่วันพุทธที่27มีนาคมนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาณเรือนพอเพียงสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลโดยจำหน่ายในราคาตัวละ290บาทเท่านั้นค่ะรวมทั้งเปิดให้หน่วยงานภาครัฐภาค เอกชนและประชาชนสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญ,ญลักษณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี w w w opm.go.th หรือว่าจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022834275-8 022834281ถึง7และ022834764ถึง5ค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านรอซื้อแล้วนะครับ